สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยนะฮะโอ้อะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนั้นนะครับรอบ4หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยแมนซิตี้ครับจะหวดกับลิเวอร์พูลอีกแล้วนะครับจับติ้วมาเจอกันในคาราบาวครับนะครับโอ้โหน่าดูมากๆนะครับแมนซิตี้เนี่ยเตรียมที่จะเปิดศึกกับลิเวอร์พูลครับอีกรอบหนึ่งนะหลังถูกจับสลากให้มาเจอกันในคาราบาวครับรอบ4หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายหลังจากที่เมื่อกี้ครับแมนยูเพิ่งเอาชนะแอสตันวิลล่าไป4ประตูต่อ2นะครับและผลจับสลากคู่อื่นๆเนี่ยในคาราบาวครับนะรอบที่4หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายครับก็จะมีวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์จะเจอกับชิลลิงแฮมนะครับซาวด์แฮมตันเจอกับลินคอนแบล็กเบิร์นโรเวอร์เจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเจอกับบอร์นมัธนะครับแมนซิตี้เนี่ยจะเจอกับลิเวอร์พูลอันนี้น่าจะเป็นคู่ใหญ่สุดนะครับแมนยูจะเจอกับเบอร์ลี่มิดตันคีนเจอกับเลสเตอร์ซิตี้แล้วชาวตันพบกับไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนครับสำหรับวันที่จะแข่งขันครับจะลงสนามในช่วงกลางสัปดาห์แรกหลังจบศึกฟุตบอลโลก2022ที่นัดชิงชนะเลิศครับจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมนะครับก็ต้องมาตามเชียร์กันทีมรักของตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นทีมใหญ่ทีมเล็กนะในศึกคาราบาวครับจะเปิดโอกาสให้นักเตะดาวรุ่งซะมากกว่านะครับแต่ต้องจัดเต็มอยู่แล้วครับถ้าอย่างแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลอะไรอย่างนี้นะครับมาเจอกันอีกแล้วครั้งก่อนก็ชิงกันครับครั้งนี้ก็มาวัดกันอีกนะโอเคครับวัยรุ่นก็ประมาณนี้เลยนะขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าแบบนี้ครับผม